สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิกกี้พูดเองพ่อไม่ใช่คนดีมีเรื่องผู้หญิงเป็นหนี้นับล้านหลังจากที่คู่กรณีของนิกกี้นัชชาและเมาส์นัชชาหรือเมาส์ BOY ดาราและยูทูบเบอร์ชื่อดังถูกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษคอมมานโดบุกจับหลังหนีคดีมา5ปีล่าสุดนิกกี้นัชชาได้ออกมาอัดคลิปเปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทางช่อง YouTube นิกกี้นัชชาพูดคุยกับโกบอยร่วมชี้แจ้งและบอกเล่าเรื่องราวของคุณพ่อที่เป็นข่าวตอนนี้รู้ข่าวเรื่องนี้จากแฟนสาวก้อยอรัชพรที่ทราบข่าวจากพ่อของเธออีกทีเอามาให้ดูตอนเห็นข่าวก็ยังสลึมสลือตกใจว่าเอ้าพ่อเรานี่ว่างงว่าฝันหรือจริงพอดูก็ชัดเลยว่าเรื่องจริงนิกกี้เล่าเรื่องครอบครัวว่าพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่อายุประมาณ12แต่แยกกันอยู่จริงๆประมาณช่วงตนอยู่ม.ปลายที่พ่อไปมีครอบครัวใหม่ก็ไม่โกรธเลยเพราะพ่อเป็นคนเจ้าชู้มาตั้งแต่ราวเด็กๆมีแม่เล็กแม่น้อยเห็นเขามีแฟนคนนู้นคนนี้ก็พยายามเข้าใจเขาคิดว่าหน้าที่ของตนคือลูกพ่อแม่จะเลิกกันก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ขอเป็นลูกที่ดีทั้งกับแม่และพ่อแม้ที่ผ่านมาก็มีเจอพ่อบ้างเด็กๆตอนเด็กๆพยายามไปหาปีละครั้ง2ครั้งไปหาเขาที่เชียงใหม่ที่ได้ทํา YouTube ก็เพราะพ่อด้วยเหมือนกันตนเองกับพ่อแยกกันอยู่ตนอยู่กรุงเทพพ่ออยู่เชียงใหม่พ่อเคยโทรมายืมเงินตนเมื่อนานมาแล้วพ่อบอกขอตังค์หน่อยถามเท่าไหร่พ่อบอก 300,000 ก็ถามว่าค่าอะไรเขาบอกมีเรื่องกับเพื่อนบ้านต้องเอาเงินมาประกันไม่งั้นต้องติดคุกตอนนั้นก็คือรู้แค่นี้แล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่เรายังไม่ค่อยมีเงินก็ติดต่อพี่น้องว่ามีกันเท่าไหร่รวบรวมเงินได้ประมาณ 100,000 ไม่รู้ว่าเอาไปประกันตัวหรือปิดคดีรู้แค่เขาขอเพื่อไปประกันตัวเพราะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านแค่นั้นตนเพิ่งรู้เรื่องพ่อโดนจับจากข่าวพร้อมกับทุกคนคือหลังจากที่ให้เงินพ่อไป 4-5 ปีเขาไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้กับตนอีกเลยเคยไปถ่ายคลิปกับพ่อที่เชียงใหม่คือหลังช่วงยืมเงินก็น่าจะเป็นหลังเกิดเรื่องแล้วพ่อก็ไม่เคยบอกความจริงว่าคดีไปถึงไหนแล้วตนเองคุยกับพ่อน้อยมากคุยแต่เรื่องสำคัญเช่นมีญาติทวงเงินก็ขอพูดเลยถ้ามีคดีญาติทวงเงินอีกก็คือพ่อไปยืมเงินญาติมาตั้งแต่สมัยตนเด็กมาก 3-4 ขวบญาติก็มาทวงที่ตนพ่อเคยยืมประมาณ3ล้านตนก็พยายามไปคุยกับพ่อเรื่องนี้แต่ไม่เคยคุยเรื่องคดีคือไม่รู้ว่าจะโดนจับคุยกับพ่อว่าผิดก็ว่าไปตามผิดสิ่งที่พ่อทำก็เป็นประสบการณ์ชีวิตในครอบครัวมีตนที่นิสัยเหมือนพ่อที่สุดก็จะเห็นตัวอย่างคือพ่อไม่ได้เป็นพ่อที่เป็นตัวอย่างที่ดีแม่ก็จะสอนว่าอย่าเป็นเหมือนพ่อเวลาตนจะทำอะไรก็จะย้อนดูพ่อว่าชีวิตพลาดอะไรบ้างเมื่อก่อนพ่อมีเงินนะแต่ก็หมดเพราะซื้อรถเยอะมีเรื่องผู้หญิงที่พาดหัวข่าวว่ารวบพ่อนิกกี้ตนก็ไม่อายเลยเพราะก็พ่อตนเองไม่ได้บอกว่าพ่อไม่ผิดนะก็ต้องโดนจับเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ